สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะกับดิฉันนันทิยาจิตตโสภาวดีนะคะสิทธิด้านสุขภาพของคนไทยที่ดำเนินการโดยสปสช.หรือว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เราคุ้นเคยกันในชื่อของบัตรทองเนี่ยก็มีการพัฒนาการให้บริการอยู่อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะจนล่าสุดเนี่ยมีโครงการที่ชื่อว่า30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถจะเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะตอนเปิดตัวเนี่ยนำร่องไปทั้งหมด4จังหวัดด้วยกันจนตอนนี้ครอบคลุมไปแล้วถึง45จังหวัดและกำลังจะมีการเริ่มดำเนินการในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโครงการนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกอย่างไรบ้างแล้วก็รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะประชาชนสามารถที่จะใช้บริการเรื่องนี้ได้อย่างไรกันบ้างพูดคุยกันเลยค่ะกับทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศนะคะโฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสวัสดีคุณหมอนะคะสวัสดีครับคุณหมอคะจากครั้งแรกที่มีการเปิดตัวนำร่องไป4จังหวัดจนตอนนี้ก็45จังหวัดแล้วอยากให้คุณหมอย้อนกลับไปถึงหลักการในการทำโครงการนี้ค่ะว่าจุดประสงค์สำคัญคืออะไรคะโดยปกติแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทยเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2545ค่ะตอนนี้เรา20กว่าปีแล้ว21ปีนะฮะคราวนี้เรื่องของการไปเข้าถึงการรักษาพยาบาลเนี่ยก็เข้าถึงได้สะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับระบบของเราเนี่ยเน้นไปที่ใกล้บ้านใกล้ใจนะฮะคือป่วยที่ไหนเนี่ยและเราจะให้เลือกหน่วยบริการที่อยู่ใกล้บ้านเราเป็นหน่วยบริการหลักนะครับก็คือป่วยแล้วเราไปที่นี่ก่อนโดยคอนเซปต์เนี่ยใกล้บ้านใกล้ใจหมายความว่าถ้าเราป่วยแล้วไปหาคุณหมอที่อยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยนะฮะอันที่หนึ่งเลยเราไปกันประจำอยู่แล้วคุณหมอก็จะมีประวัติเราใช่ไหมฮะแล้วก็หนึ่งค่าเดินทางเราก็ไม่ต้องเสียนะฮะหรือว่าเดินไปก็ได้หรือว่าไปใกล้ๆค่ารถค่าลาก็จะถูกเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องเสียอยู่แล้วนะฮะแต่ลดเรื่องค่ารถด้วยแล้วไม่ต้องลางานไปอันนี้จะดีที่สุดเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยสังคมเปลี่ยนไปคนมีการย้ายที่ทำงานนะฮะผมเป็นคนปากช่องผมยังมาทำงานกรุงเทพเลยใช่ไหมฮะก็เกิดการทำงานกันไปหลายที่คำถามก็คือว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เวลาเราป่วยเราอยู่ปากช่องผมเป็นคนปากช่องเนี่ยป่วยแล้วผมต้องกลับปากช่องไปรักษาหรือเปล่าต้องนั่งรถไปปากช่องอีกใช่อันนี้เป็นคำถามที่ถามกันทั่วๆไปนะจริงๆตามระบบเราเนี่ยออกแบบไว้ว่าท่านสามารถที่ย้ายหน่วยบริการได้ปีละ4ครั้งมาอยู่กรุงเทพไปย้ายมากรุงเทพไกลที่ไหนก็เป็นหน่วยประจำไปที่นั่นเราอยู่ตรงสมมติว่าเรามีหน่วยบริการประจำที่เนี่ยเราไปไม่ต้องใช้ใบส่งตัวนะฮะแต่หลักการของเราก็คือว่าพอไปรักษาแล้วที่หน่วยประจำของเราถ้าเกินขีดความสามารถเขาจะออกใบส่งตัวให้อันนี้เป็นระบบเดิมนะฮะแต่อย่างเมื่อกี้ที่เรียนว่าพอโลกเปลี่ยนไปนะครับประชาชนก็ร้องไม่ใช่ร้องนะฮะแนะนำมาว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้ลดขั้นตอนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเดินทางไปเยอะแล้วบางทีจะย้ายสิทธิ์เนี่ยแม้ว่าระบบจะดีแล้วก็อาจจะไม่ทันจะไปย้ายนะฮะมันไม่สะดวกนะฮะเราก็เลยนะทางรัฐบาลก็เลยมีโครงการว่าเอาอย่างนี้ดีไหมนะฮะเราก็ออกโครงการขึ้นมาเป็นโครงการบัตรประชาชนใบเดียวไปรักษาได้ทุกที่นะฮะแต่ความหมายของเขาจริงๆเนี่ยเรายังเน้นว่าป่วยก็ไปยังหน่วยของเราก่อนเนาะนะแต่หากจำเป็นนะฮะแล้วก็เราไปที่อื่นนะไปรักษาที่อื่นเนี่ยสามารถจะเข้าไปรับการรักษาได้โดยที่อาจจะไม่ต้องเอาเอาไปส่งตัวก็ได้นะครับเอ๊ะแล้วมันจะเกิดระบบนี้นะฮะต้องเรียนก่อนว่าใบส่งตัวนี่คืออะไรนะครับใบส่งตัวเนี่ยคือเอกสารชิ้นหนึ่งนะฮะที่จะบอกว่าโรงพยาบาลปลายทางที่รับรักษาแล้วเนี่ยหนึ่งแล้วรับรักษาใครแล้วการจะรับรักษาเนี่ยจะรักษาให้เวิร์กให้ดีเลยเนี่ยต้องรู้ว่าเดิมเคยรักษาด้วยโรคอะไรอ๋อประวัติเป็นยังไงประวัติเป็นยังไงเคยได้รับยาอะไรมาจะได้ไม่ต้องจ่ายยาซ้ำไม่ต้องมานับหนึ่งใหม่ใช่ไหมครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยต้องเขียนใบนะเป็นกระดาษนะต้องกลับมาเอาอู้เสียค่ารถค่าลาไปเสียเวลามากนะคะมากๆเลยครับถ้าเจอกับตัวเนี่ยเสียเวลามากเลยแต่เดี๋ยวนี้ระบบคล่องขึ้นมากเร็วขึ้นมากดังนั้นนะกระทรวงสาธารณสุขท่านก็เลยถ้าอย่างนั้นก็เชื่อมข้อมูลกันนะครับดังนั้นวิธีการจะทำระบบนี้ได้หนึ่งเป็นการปฏิรูประบบข้อมูลก็มีการเชื่อมข้อมูลกันในทุกๆที่กดปุ๊บรู้เลยรู้ประวัติมีโรคประจำตัวไหมเคยรักษาอะไรมาใช่ไหมก็จะทำให้ประชาชนไม่ต้องกลับมาเอาใบส่งตัวแล้วนะครับอันนี้คือความหมายอันที่สองก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในระบบหลักประกันโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งอยู่ในระบบหลักประกันอยู่แล้วตามกฎหมายนะครับเอกชนเนี่ยสมัครเข้ามาตอนนี้เรามีโรงพยาบาลเอกชนอยู่โอ้เป็นร้อยเลยนะครับแล้วก็มีคลินิกเอกชนเนี่ยสมัครเข้ามาพอสมควรนะครับระบบบัตรประชาชนใบเดียวไปรักษาทุกที่ก็มีแนวคิดว่าเดิมจะเป็นโรงพยาบาลรัฐกับเอกชนจำนวนหนึ่ง
เราอยากจะเชิญชวนให้เอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมให้บริการประชาชนกับสปสช.นะครับแล้วก็เชิญชวนเอกชนเนี่ยเขาสมัครเข้ามาเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันนะครับวิธีการก็ง่ายมากเลยเราจะเป็นคลินิกเนี่ยเราจะต้องไปแจ้งถ้าอยู่ในกรุงเทพก็จะแจ้งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต่างจังหวัดก็แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอใบอนุญาตนะครับพอขอเรียบร้อยหรือปุ๊บบอกสปสช.ว่าอยากจะสมัครเข้ามาเราก็จะมีทีมมาช่วยจัดการและขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการของเราเอ๊ะคำถามก็คือว่าทำไมต้องแจ้งสปสช.ขึ้นทะเบียนเพราะว่าเมื่อประชาชนไปรับบริการสปสช.จะจ่ายค่าบริการแทนประชาชนนะฮะเราจะจ่ายให้ต้องมาเป็นสมาชิกเราก่อนนะฮะเราก็จะขอสมุดบัญชีแล้วโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อความสะดวกนะครับตอนนี้นะครับมีคลินิกเอกชนทั่วประเทศนะฮะอยู่7วิชาชีพเวชกรรมคลินิกคุณหมอเนี่ยนะฮะทันตกรรมคลินิกคุณหมอฟันร้านยานะเป็นร้านยาคุณภาพนะครับเทคนิคการแพทย์เจาะเลือดกายภาพบำบัดนะครับดูแลฟื้นฟูคนไข้นะครับพยาบาลนะครับแล้วก็แพทย์แผนไทย7วิชาชีพเนี่ยสมัครเข้ามาแล้ว 9,000 ผมดูตัวเลขเมื่อกี้ 9,359 แห่งละค่ะ 9,000 กว่าแห่งที่สมัครเข้ามาเนี่ยหมายความว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันก็จะถูกลิงก์เชื่อมถึงกันหมดถูกต้องครับภาพใหญ่ๆก็คือว่าข้อมูลจะต้องเชื่อมถึงกันให้หมดนะครับพอกดปุ่มปุ๊บจะต้องรู้เลยนะครับค่ะทีนี้คลินิกต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งเมื่อสักครู่คุณหมอก็บอกว่าก็มีความพยายามจะเชิญชวนให้คลินิกเหล่านี้มาเข้าร่วมกับโครงการนี้ให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้เชื่อมข้อมูลถึงกันคลินิกต่างๆเลยเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากตัวโครงการนี้คะคุณหมออันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับปกติคลินิกเนี่ยก็ให้การรักษาพยาบาลประชาชนตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละวิชาชีพอยู่แล้วนะครับอย่างผมนี่เคยเปิดคลินิกนะครับบางทีคลินิกทั่วๆไปเนี่ยเขาลงทุนเองมีคุณหมอเองมีเครื่องมือเองมีการบริหารจัดการค่าน้ำค่าไฟเองดังนั้นเมื่อให้บริการก็ต้องคิดค่ารักษาพยาบาลแต่บางครั้งเนี่ยมีคนไข้มาคนไข้จำเป็นต้องรักษาจริงๆแต่เขาไม่ค่อยมีสตังค์ก็มีนะครับแล้วคุณหมอหลายๆที่เนี่ยก็จะไม่มีสตังค์ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ในระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยคนไข้ถือบัตรประชาชนเดียวถ้ามีสิทธิ์บัตรทองเข้าไปรักษาในคลินิกต่างๆสามารถให้บริการตามวิชาชีพเลยแล้วมาเก็บสตังค์กับสปสช.นะครับเก็บสตังค์กับสปสช.ได้นะครับตามมาตรฐานวิชาชีพตามสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับตอนแรกที่เราทำเราก็จะมีคลินิกสมัครมากับเราหรือเปล่าเราเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่7มกราคมปีนี้ครับนะฮะเราเริ่มใน4จังหวัดนำร่องที่แพร่นราธิวาสนะฮะเพชรบุรีแล้วก็ร้อยเอ็ดนะฮะตอนแรกที่เปิดเนี่ยจะประสบความสำเร็จไหมปรากฏว่าผลประกอบการดีเกินคาดนะครับดีเกินคาดเลยเพราะว่าประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยดีผมเล่าให้ฟังว่าผมไปเยี่ยมที่แพร่นะไปที่แพร่เนี่ยเป็นคลินิกทันตแพทย์นะฮะซึ่งท่านก็เปิดอยู่แล้วนะฮะคราวนี้เนี่ยพอท่านมาเปิดเป็นคลินิกนวัตกรรมเราเรียกคลินิกนวัตกรรมนะฮะตอนแรกประชาชนก็มาน้อยแต่พอประชาชนทราบนะฮะแทนที่เขาจะเสียเวลาไปรอที่โรงพยาบาลเนี่ยเข้ามาที่เนี้ยนะฮะแต่มีข้อดีก็คือว่าเคสที่ไปที่โรงพยาบาลลดลงพอลดลงซึ่งเดิมเนี่ยคลินิกที่โรงพยาบาลเนี่ยรับคนไข้เยอะมากเลยที่คลินิกจะมีคุณหมอฟันที่ท่านเป็นคุณหมอทั่วไปเนี่ยนะฮะกับคุณหมอเฉพาะทางนะฮะผ่าตัดขากรรไกรนะซึ่งเดิมคุณหมอเฉพาะทางเนี่ยต้องมาช่วยทำพื้นฐานตั้งแต่เช้านะแต่ต้องเลื่อนคิวผ่าตัดออกไปเพราะว่าเวลาไม่พอแต่ว่าพอเรามีคลินิกเอกชนเข้ามาร่วมคนไข้เขาที่เป็นพื้นฐานเนี่ยคูดอุดท้องปกติมาที่คลินิกคุณหมอเฉพาะทางก็มีเวลามากขึ้นในการได้ไปทำเคสยากๆอ๋อคือมันก็ช่วยแก้ไขปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลไปได้เยอะมากถูกต้องเลยครับค่ะเพราะว่าจุดประสงค์สำคัญของโครงการนี้ด้วยคอนเซ็ปต์คือใกล้บ้านใกล้ใจด้วยถูกต้องครับเราก็เลยอยากให้ประชาชนเนี่ยไปที่ใกล้ที่สุดใช่ครับแต่คุณหมอคะความรู้สึกของประชาชนนี่คุยมุมของประชาชนเขาก็จะบอกว่าเข้าใจค่ะคุณหมอคอนเซปต์เนี้ยใกล้บ้านมันก็ดีแต่ความมั่นใจของประชาชนฉันก็อยากจะเข้าโรงพยาบาลใหญ่ๆไปหาอาจารย์หมออะค่ะต้องเรียนว่าโรงเรียนแพทย์เนี่ยเป็นโรงพยาบาลขนาดที่เรียกว่าดีที่สุดในประเทศแล้วล่ะนะครับคือต้องบอกว่าโรงพยาบาลเรามีหลายระดับนะตั้งแต่โรงพยาบาลในระดับส่งเสริมสุขภาพตำบลอยู่ตามตำบลเลยแล้วก็มีโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์นะฮะแล้วก็มาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยนะครับจะดูแลใกล้ชิดต่างกันนะครับเราออกแบบไว้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เกิน 80% ป่วยด้วยโรคง่าย
นะโรคพื้นฐานทั่วๆไปนะฮะอยู่แล้วเราเป็นผื่นที่มือตาแดงท้องเสียปวดศีรษะอย่างเนี้ยถ้าท่านไปใกล้ๆบ้านคุณหมอเขาดูแลพื้นฐานให้ส่วนใหญ่จบที่นั่นครับดูสถิติได้ส่วนใหญ่จบที่นั่นแหละแต่หากเกินขีดความสามารถกระทรวงสาธารณสุขท่านออกแบบระบบส่งต่อที่ดีมากเลยนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านก็ส่งมาที่โรงพยาบาลอำเภอซึ่งก็จะมีแพทย์และเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลอำเภอเนี่ยก็พัฒนาขีดความสามารถไปเยอะแหละอำเภอรักษาไม่ไหวก็ส่งมาที่จังหวัดนะฮะแล้วโรงเรียนแพทย์เนี่ยเป็นจุดสุดท้ายต้องรับเคสยากๆจริงๆที่ไหนทำไม่ได้ต้องมาจบที่เนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยเราคิดต่างกันนะครับถ้าเราทั้งหมดเลยอยู่ๆเราไปโรงเรียนแพทย์กันทั้งหมดเลยลองคิดดูสิครับคุณหมออาจารย์แพทย์จะเก่งสักแค่ไหนก็ตามทำไม่ไหวหรอกครับนะฮะอย่างนั้นเราถ้าเราไปตามระบบที่วางไว้เนี่ยนะฮะแล้วขอให้มั่นใจเพราะว่าคุณหมอทุกคนคุณพยาบาลนะฮะทุกคนจบมาเนี่ยผ่านมาตรฐานแล้วก็ทางสภาวิชาชีพรับรองมาตรฐานทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องกังวลครับค่ะซึ่งถ้าหากว่าเกินขีดความสามารถก็มีระบบการส่งต่อถูกต้องครับไปยังโรงพยาบาลใหญ่ๆอยู่แล้วใช่ครับนะคะทีนี้เอาล่ะอันนี้เราก็น่าจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ของตัวโครงการนี้เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแต่ทีนี้อย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่าตอนนี้ดำเนินการไปแล้ว45จังหวัดด้วยกันแล้วล่าสุดคือพื้นที่ของกรุงเทพมหานครพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีความซับซ้อนหรือจะมีความน่าสนใจกับจังหวัดอื่นยังไงบ้างไหมคะคุณหมออันที่หนึ่งเลยเนี่ยกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดใหญ่มากๆนะครับเป็นเมืองหลวงที่ความหนาแน่นประชากรสูงคนเยอะมากด้วยค่ะคนเยอะมากครับนะครับเราก็จะเห็นตอนเราเดินทางเช้าก็เย็นนะจะเยอะมากนะดังนั้นแล้วอันที่สองเนี่ยจะเป็นเมืองที่มีความรีบเร่งเยอะนะครับคนเนี่ยเวลาเป็นเงินเป็นทองนะครับดังนั้นเราจึงออกแบบว่าถ้าอย่างนี้นะเรายังคงคอนเซปต์เดิมนะใกล้บ้านใกล้ใจไปยังหน่วยบริการที่อยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยเป็นหลักเกินขีดความสามารถเดี๋ยวท่านส่งต่อให้แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราเชิญชวนเอกชนนะฮะเข้ามาเป็นคลินิกอย่างที่ผมเล่าให้ฟัง7วิชาชีพเลยกระจายไปทั่วกรุงเทพเลยนะฮะผมยกตัวอย่างร้านยาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราทุกคนเคยไปรับบริการที่ร้านยาอยู่แล้วล่ะนะครับเราไปถามว่าตอนที่เราไปร้านยาเราไปโรคยากไหมหรอครับโรคพื้นฐานเนี่ยเราก็จะไปร้านยาใช่ไหมครับแล้วตอนเนี้ยเราก็เชิญนะฮะสภาเภสัชกรรมเนี่ยเชิญชวนร้านยามาร่วมโครงการร้านยาที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการอบรมจากสภาเภสัชเป็นร้านยาคุณภาพนะครับแล้วก็ต้องดำเนินการโดยเภสัชกรเท่านั้นนะฮะแล้วก็ไปคุยกับคุณเภสัชคุณเภสัชจะถามอาการแล้วจ่ายยาตามอาการจ่ายยาตามอาการเสร็จปุ๊บนะหลังจากนั้นนะภายใน3วันโทรไปถามด้วยอาการดีขึ้นไหมโอ้มีโทรถามด้วยถูกต้องอาการไม่ดีขึ้นส่งต่อครับระบบส่งต่อยังคงอยู่แต่ถ้าอาการดีขึ้นปิดเคสนะครับอันนี้เราทำมาแล้วนะครับเราก็จะทำแบบนี้กับคนกทม.แล้วดึกขึ้นวันนี้เราก็รีบไปทำงานแต่ตาแดงน่ะนะฮะแต่จากจุดที่อยู่ที่บ้านเรานะเราจะเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าต้องผ่านร้านยาที่เขาร่วมโครงการเห็นสติ๊กเกอร์ติดหน้าร้านปุ๊บนะเดินเข้าไปเลยคุยกับคุณเภสัชอาการแบบนี้จะเป็นยังไงถ้าคุณเภสัชดูแล้วอาการอย่างนี้ยาตัวนี้นะก็รับยาแล้วไปทำงานตามปกติไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องลางานด้วยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในกทม.ครับแต่จุดสำคัญที่คุณหมอเน้นย้ำก็คือต้องมีเอกชนมาเข้าร่วมโครงการให้ได้อย่างครอบคลุมที่สุดเท่าที่จะทำได้ถูกต้องครับนิ่งเรียนถามคุณหมออย่างนี้ค่ะว่าที่ผ่านมาจากการถอดบทเรียนใน40กว่าจังหวัดเนี่ยปัญหาสำคัญที่เอกชนอาจจะยังไม่ตัดสินใจจะมาเข้าร่วมโครงการคืออะไรแล้วสิ่งที่เราแก้ไขเพนพอยต์ตรงนั้นคืออะไรคะอันที่หนึ่งเลยเนี่ยเอกชนไม่มั่นใจมาทำงานกับสปช.จะได้ตังค์ไหมเนี่ย นะครับเอาง่ายๆเลย นะครับเพราะว่าปกติเวลาคลินิกท่านดูแลประชาชนเนี่ยนะเงินสดเนี่ยเสร็จเคสก็จบเคสปิดบัญชีกันไปเลยแต่สปช.เป็นหน่วยรัฐนะครับเป็นหน่วยรัฐไม่ได้จ่ายทุกเคสจ่ายปุ๊บปั๊บอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แล้วเรามีรอบเวลานะครับซึ่งสปช.เดิมเนี่ยเราจ่ายให้กับโรงพยาบาลรัฐเนี่ยนะครับเดือนละครั้งช่วงหลังเราปรับมาเป็น15วันพอมาเป็นภาคเอกชนเนี่ยเราก็บอกเราจะปรับมาเหลือ72ชั่วโมงซึ่งนี่คือการดิสรัปต์วิธีทำงานภายในสปสช.นะครับนะครับแล้วก็ตอนที่ไปชี้แจงคลินิกเอกชนผมก็บอกว่าสปสช.จะปรับเหลือ3วันแต่ช่วงแรกๆอย่าเพิ่งด่าผมนะยังไม่3วันหรอกมันก็จะมีนู่นนี่นั่นแต่เราก็พยายามแก้นะฮะจนกระทั่งตอนนี้กล้ายืนยันว่านะครับ3วันเนี้ยเราทำได้ละนะครับแต่ว่าปัญหายังไม่หมดนะครับยังคงมีปัญหาเล็กๆน้อยๆก็แก้กันไปค่ะนะครับค่ะแล้วจนตอนนี้เนี่ยมีเอกชนเอาพื้นที่เฉพาะกรุงเทพมหานครก่อนนะคะมีเอกชนตัดสินใจมาเข้าร่วมโครงการทั้งหมดใน7สถานบริการที่ว่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยจำนวนเท่าไหร่ละคะรวมๆเลยเนี่ย 1,262 แห่งกระจายในทุกเขตของกรุงเทพมหานคร
พอไหมคะยังไม่พอครับยังอยากจะเชิญชวนอีกนะครับเรายังอยากจะได้สัก 3,000 น่าจะดีนะครับสัก 3,000 นะใน 3,000 เนี่ยก็จะทำให้ความจุดกระจายมากขึ้นคือเราอยากจะเห็นภาพอย่างนี้ครับว่าเราคลิกออกวันที่26ปุ๊บเลยเนี่ยนะประชาชนเดือดร้อนอุ้ยเห็นป้ายเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดเขาป่วยต้องเขาป่วยก่อนนะครับจะเล็กๆน้อยๆเนี่ยเข้าไปรับบริการได้เลยโดยที่ได้รับความสะดวกรวดเร็วอย่างที่เราเล่ามาอย่างนั้นตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกประมาณทั้ง2สัปดาห์นะครับเชิญชวนคลินิกเลยนะครับที่ได้ยินเราคุยเนี่ยนะครับสมัครเข้ามาเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันแล้วก็เราก็พยายามทำให้ระบบเราเนี่ยนะออกแบบให้ง่ายนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะทำอย่างนี้เลยครับวันศุกร์พรุ่งนี้ครับบ่ายโมงตรงนะครับสปช.จะเปิด Facebook Live นะครับเชิญชวนคลินิกที่สนใจเนี่ยนะครับท่านเตรียมใบอนุญาตนะฮะสพ.7เนี่ยนะครับแล้วก็สพ.15เตรียมไว้เลยนะครับและเดี๋ยวเราจะนะบอกวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการแต่ทำตามเราทีละขั้นทีละตอนเลยทำจบปุ๊บ1ชั่วโมงจบทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยก็เข้ามาสู่ระบบถูกต้องมาร่วมกับโครงการนี้ด้วยถูกต้องครับแล้วเราก็จะนัดนะฮะปฐมนิเทศกันอีกทีหนึ่งนะครับพรุ่งนี้เราจะเริ่มเลยที่คลินิกนะโอ้มันลงทะเบียนยังไงมันจะยากไหมต้องอะไรบ้างพรุ่งนี้เจอกันบ่ายโมงตรงนะครับค่ะดูไลฟ์ได้เลยนะคะดูไลฟ์ได้เลยนะฮะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสปสช.ได้เลยครับคุณหมอคะเมื่อกี้คุณหมอยกตัวอย่างกรณีของร้านยาซึ่งเห็นภาพแต่ในสถานบริการอื่นๆเนี่ยอยากให้คุณหมอยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงว่าประชาชนจะสามารถเข้าไปทำอะไรในคลินิกต่างๆเหล่านั้นได้บ้างสมมตินะฮะสมมติว่าวันนี้เรามันมีฟันผุนะฮะมีฟันผุแล้วก็ยังไม่ต้องรอที่ถึงมันเริ่มเสียวแล้วไม่ได้ละเราไปเข้าคิวที่โรงพยาบาลไม่ใช่ว่าเข้าคิววันนี้ได้ทำพรุ่งนี้นะฮะต้องต่อคิวอย่างน้อยต้องมีสัก60วันนะนะครับนานขนาดนั้นเลยเหรอคะเอ้านี่ลองดูฮะไม่ใช่คุณหมอไม่ทำงานนะครับนี่คุณหมอทำกันเต็มที่แล้วแต่เคสมันล้นเคสล้นจริงๆครับอันนี้ต้องเห็นใจคุณหมอคุณพยาบาลจริงเคสล้นจริงๆนะครับแต่ตอนเนี้ยพอเห็นสติ๊กเกอร์นี้ในคลินิกธนกรรมซึ่งตอนนี้สมัครเข้ามาอยู่กับเราแล้ว146แห่งนะครับทั่วกรุงเทพร้านหมอฟันเนี่ยนะร้านหมอฟันเนี่ยแหละครับเข้าไปเลยบริการมี5บริการครับอุดฟันถอนฟันขูดหินน้ำลายขูดหินปูนเนี่ยแหละครับเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟัวลายนะครับเราไปตามความจำเป็นเนี่ยเข้าไปพบคุณหมอเลยครั้งแรกเนี่ยคุณหมอจะตรวจทั้งหมดก่อนว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วทำในวิสิตนั้นเลยนะครับซึ่งไม่ใช่แค่ทำรายการเดียวด้วยนะครับมีเวลาทำเนี่ยทันตแพทยสภากำหนดว่าทำครั้งหนึ่งเนี่ยไม่น้อยกว่า30นาทีนะครับแล้วจะมีกี่รายการทำเลยถ้าทำยังไม่หมดเดี๋ยวนัดมาคราวหน้าได้3ครั้งต่อคนต่อปีเอาแล้วที่ยังไม่หมดอันนั้นก็ไปต่อคิวที่โรงพยาบาลได้แต่ในระหว่างนั้นเนี่ย3ครั้งต่อคนต่อปีซึ่งเราเชื่อว่าถ้าเป็นปัญหาเร่งด่วนเนี่ย3ครั้งพอแน่ๆค่ะนะครับแล้วกรณีนี้ไม่มีการเก็บส่วนต่างด้วยนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยคลินิกจะมาเรียกเก็บกับสปช.นะไม่ใช่คุณหมอบอกว่าไปอุดฟันเนี่ยนะมีอุดฟันไป2ซี่แต่มีขูดหินปูนขูดหินปูนนี่ต้องจ่ายกันเองไม่มีนะครับไม่ต้องเสียเลยบาทนึงก็ไม่ต้องเสียนะครับอันนี้เป็นบริการที่เราคลินิกกับสปช.เนี่ยตกลงกันประชาชนถือบัตรประชาชนไปแต่ต้องให้การรักษาตามสิทธิประโยชน์อันนี้คือคลินิกคลินิกธนกรรมนะฮะผมเล่าอีกอันนึงกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดเนี่ยมีความจำเป็นมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราให้คนไข้ที่เพิ่งจะพ้นจากสโตรกเส้นเลือดแตกตีบในสมองเนี่ยพอพ้นวิกฤตหรือกระดูกสันหลังได้รับบาดเจ็บนะฮะหรือกระดูกสะโพกหักเนี่ยพอพ้นจากอาการวิกฤตเขาต้องเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วตามตำราเนี่ยเขาบอกว่าช่วงที่ดีที่สุดฟื้นฟูแล้วกลับมาใกล้เคียงปกติมากคือ180วันนะครับแล้วก็ปกติก็จะนัดมาสัก20ครั้งแต่คนที่อยู่ในสภาพที่เพิ่งจะฟื้นจากอาการนั้นน่ะมาไม่ได้เลยมาเองไม่ได้แน่ต้องมีญาติพามาญาติต้องลางานแล้ว20ครั้งนะครับเรานึกถึงเราจะทำได้ไหมถ้าจะต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยนะคะใช่ฮะแล้วนึกถึงภาพคนเยอะๆใช่ไหมฮะแต่คลินิกกายภาพบำบัดตอนนี้เราเปิดในทั่วกทม.แล้วนะฮะแล้วก็ไปที่คลินิกได้บริการที่2คือคลินิกกายภาพนักกายภาพบำบัดสามารถไปเยี่ยมบ้านไปให้บริการถึงบ้านได้นะครับ20ครั้งเราเคยไปเยี่ยมคลินิกกายภาพแห่งหนึ่งนะฮะชื่อพิสมัยคลินิกกายภาพบำบัดอันนี้ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อชมมากเลยครับผมไปเยี่ยมเนี่ยทางคุณพิสมัยเนี่ยก็ไปดูแลคนไข้ที่บ้านจากคนไข้ที่นอนติดเตียงไป20ครั้งวันที่ผมไปเยี่ยมเป็นครั้งที่20พอดีคนไข้เดินโชว์เลยครับถามคนไข้เนี่ยก็เอาภาพวันแรกมาให้ดูนะเนี่ยคือประโยชน์ของโครงการนี้แหละครับอย่างกรณีคลินิกกายภาพบำบัดที่
ที่คุณหมอกายภาพจะไปหาที่บ้านเนี่ยอันนี้ก็ค่าใช้จ่ายอะไรก็เบิกอะไรกับทางสปสช.ได้เลยอย่างเงี้ยคลินิกจะประสานค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสปสช.ประชาชนไม่ต้องเสียสตังค์เลยครับนะครับอันนี้เป็นบริการที่รัฐบาลได้มอบให้กับประชาชนค่ะมีคลินิกอันนึงคุณหมอคะอันนี้เป็นความสงสัยส่วนตัวคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น คืออะไรคะคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นกับคลินิกแพทย์ นะฮะปกติเราก็จะคุ้นกับคลินิกแพทย์ ไปถึงจะเจอคุณหมอ คุณหมอเป็นผู้ประกอบการ นะฮะเป็นผู้ดำเนินการด้วย นะครับบางที่นะครับก็นะไปตรวจโรคนะครับแต่คลินิกพยาบาลคุณพยาบาลเนี่ยจะเป็นผู้ดำเนินการนะครับเสร็จเรียบร้อยบริการมีอะไรบ้างมีล้างแผลนะล้างแผลฉีดวัคซีนตัดไหมนะครับไปเยี่ยมบ้านนะครับนะซึ่งบริการอย่างนี้มีประโยชน์นะครับเราลองนึกถึงว่าเนี่ยเราเป็นแผลนะเป็นแผลถลอกก็แล้วกันรถล้มเป็นแผลถลอกแล้วคุณหมอบอกมาล้างแผลทุกวันนะจ๊ะล้างแผลทุกวันทุกวันแล้วเราต้องไปรอคิวที่โรงพยาบาลนะฮะไม่ใช่ไปถึงแล้วได้ทำนะฮะคิวยาวแต่เนี่ยไปถึงคลินิกพยาบาลเนี่ยคิวสั้นนะแล้วคุณพยาบาลทำแผลดีที่สุดเชื่อผมนะฮะเนี๊ยบมากเนี่ยอันนี้คลินิกพยาบาลจะเข้ามาช่วยได้ก็คือคลินิกที่เราคุ้นเคยกันนี่ใช่ไหมคะถูกต้องซึ่งเราก็เข้าไปคลินิกไหนมีสัญลักษณ์ที่เข้าร่วมโครงการเราก็เข้าไปขอใช้บริการถูกต้องเลยได้เลยไปใกล้บ้านดีที่สุดใช่แล้วจริงๆเนี่ยมันตรงกับวิถีชาวบ้านด้วยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยโอกาสที่เราจะไปคลินิกกับไปโรงพยาบาลในคนกรุงเทพนะไปคลินิกเยอะนะครับใช่ค่ะเพราะเห็นหลายที่คลินิกคนล้นเลยนะคะใช่ครับเพราะว่าจะด้วยความที่โรงพยาบาลเองก็หนาแน่นด้วยเหมือนกันครับนะคะแล้วที่สำคัญนะผมเติมนิดนึงที่สำคัญคือไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นเวลาราชการคลินิกเนี่ยเป็นเวลาราษฎรอ๋อใช่เพราะบางที่ก็เปิดในเวลาเปิดไปถึงค่ำด้วยนะคะก็ไปใช้บริการได้อย่างกรณีของสถานบริการที่อยากจะสมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยมีวันหมดเขตไหมคะหรือสมัครได้เรื่อยๆเลยตอนนี้สมัครได้เรื่อยๆเลยครับเราเปิดทุกวันแต่ว่าจริงๆเนี่ยต้องแอบกระซิบนิดนึงว่าวันที่26สิงหาคมเนี้ยนะครับจะเปิดตัวคิกออฟบัตรประชาชนใบเดียวในกทม.นะครับซึ่งจะเปิดตัวที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้เกียรติมาเป็นประธานในการคิกออฟด้วยดังนั้นถ้าสมัครช่วงนี้พอคิกออฟปุ๊บมีโอกาสที่เราจะได้ให้บริการทันทีเลยครับแล้วสำหรับประชาชนอยากให้คุณหมอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าฉันจะรู้ได้ยังไงว่าคลินิกนี้เข้าร่วมโครงการอันนี้ด้วยค่ะอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราจะมีสติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์เดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะเปิดตัวแล้วครับสติกเกอร์จะแปะอยู่ที่หน้าคลินิกเลยอันที่สองเนี่ยถ้าเกิดท่านใดไม่สะดวกโทรศัพท์สอบถามสายด่วนสปสช1330ก็ได้นะครับสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยว่าคลินิกอยู่ที่ไหนหรือบางท่านเนี่ยอยากจะดูแอปพลิเคชันนะครับเราก็มีแอปเป๋าตังค์นะฮะแอปเป๋าตังค์เนี่ยเปิดเข้าไปคลิกรายการได้เลยแล้วก็ดูหน่วยบริการใกล้ฉันนั้นก็จะเป็นคลินิกที่เข้าร่วมโครงการก็อยู่ตรงนั้นนะครับเช่นเดียวกันคือได้หลายวิธีครับค่ะอยากให้คุณหมอเชิญชวนทั้งเชิญชวนผู้ให้บริการก็คือคลินิกเอกชนแล้วก็เชิญชวนประชาชนในโครงการนี้ด้วยค่ะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าอันนี้เป็นโอกาสดีนะครับเราในฐานะที่เป็นวิชาชีพเนี่ยเราก็อยากจะให้บริการประชาชนอยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรเดิมเนี่ยบางทีข้อจำกัดทางด้านการเงินเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้ประชาชนเข้าไม่ถึงบริการแต่ที่เป็นโอกาสดีครับก็เชิญชวนนะครับพี่ๆน้องๆนะครับครูบาอาจารย์ที่เป็นวิชาชีพทั้ง7วิชาชีพนะครับเวชกรรมทันกิจกรรมร้านยาเทคนิคการแพทย์นะครับกายภาพบำบัดพยาบาลแล้วก็แพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นหน่วยบริการกับสปสช.ได้เลยนะครับวิธีการง่ายๆเลยครับโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนสปสช.1330แล้วก็พรุ่งนี้นะครับบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปเนี่ยเราจะมีการให้มาลงทะเบียนนะครับสมัครเข้าเป็นหน่วยบริการพร้อมๆกันนะครับถ้าพรุ่งนี้ท่านใดสนใจก็มาร่วมชมไลฟ์ได้พร้อมๆกันนะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สปสช.ได้เลยนะครับส่วนพี่น้องประชาชนนะครับในกทม.เราจะเริ่มเปิดตัววันที่26สิงหาคมนี้แล้วนะครับพอเปิดตัวปุ๊บก็สามารถไปรับบริการเล็กๆน้อยๆได้ในคลินิกใกล้ๆบ้านครับผมค่ะถ้าหากว่ากทม.เปิดตัวปุ๊บเนี่ยก็เท่ากับจะมีทั้งหมด46จังหวัดด้วยกันใช่ครับที่เหลือล่ะคะคุณหมอก็ภายในสิ้นปีนี้ก็คงจะครบทั่วประเทศครับตอนนี้เรื่องของการใน45จังหวัดที่เปิดตัวไปแล้วการประสานยังคลินิกต่างๆเนี่ยตอนนี้มีความจำนวนมีมากขึ้นแล้วหรือยังคะมีมากขึ้นครับทั่วประเทศตอนนี้ 9,200 แห่งเอา 9,300 กว่าแห่งแล้วนะครับเรียกว่าเยอะทีเดียว
นะครับค่ะสุดท้ายค่ะคุณหมออยากคุณหมอเน้นย้ำอีกครั้งนึงกับคอนเซ็ปต์สำคัญเรื่องของใกล้บ้านใกล้ใจกับการไปดูแลรักษาเรื่องสุขภาพของประชาชนเนี่ยค่ะครับค่ะสำคัญที่สุดเลยเวลาเราไม่สบายเนี่ยเราอยากจะเข้าถึงบริการได้ง่ายเร็วสะดวกนะครับดังนั้นคอนเซ็ปต์ใกล้บ้านใกล้ใจยังคงเป็นคอนเซ็ปต์ที่คลาสสิกจนถึงทุกวันนี้นะครับเราป่วยที่ไหนเราไปที่ใกล้ที่สุดนะครับที่ที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ถูกออกแบบมาแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ไหนถ้าเกินขีดความสามารถจะมีระบบส่งต่อที่จะส่งท่านไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพมากกว่านะครับความเข้าใจว่าป่วยแล้วจะต้องไปโรงพยาบาลใหญ่จะต้องไปโรงเรียนแพทย์เสมอนั้นไม่ถูกเสมอไปนะครับเพราะว่าอาจารย์แพทย์เนี่ยไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนถ้าเกิดคนไข้ไปจนล้นเนี่ยท่านไม่มีเวลาจะดูท่านอย่างละเอียดดังนั้นใกล้บ้านใกล้ใจยังเป็นคอนเซ็ปต์ที่สำคัญที่สุดครับค่ะแล้วก็อย่าลืมสำหรับประชาชนนะคะก็สังเกตสติ๊กเกอร์ที่จะแปะอยู่ที่หน้าคลินิกนะคะที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้แล้วก็เชิญชวนคลินิกเอกชนทุกที่ค่ะมาเข้าร่วมโครงการนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้ให้บริการกับประชาชนได้อย่างทั่วถึงวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศค่ะโฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ขอบพระคุณคุณหมอนะคะสวัสดีครับหมดเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนค่ะนี่คุณหมอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ